สวัสดีครับน้องๆพี่อาจารย์ลิฟนะครับหวัวข้อที่จะสอนในวันนี้คือเรื่องโพคัสอัน a ร o u n d ในพาร์ท i v c evaluation และ Shock Approach นะครับจุดประสงค์การเรียนในวันนี้อยากให้น้องๆสามารถสแสดงการทำ i v c อัน a ร o u าวได้นะครับและสามารถแยก i v c จาก EOTA ได้รวมไปถึงการใช้ i v c ในการประมาณ CBP ของคนไข้ได้นะครับใช้ i v c ในการแยกแต่ละชนิดของช็อคได้อย่างถูกต้อง ให้การวินิจฉัยและแปลผล IVC p r o c a s t ได้นะครับรวมไปถึงใช้ p r o c a s t ในการแยกแต่ละชนิดของช็อกและให้การรักษาที่ห้องฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมนะครับเราไปเริ่มกันที่ indication ในการทำ IVC ultrasound นะครับจุดประสงค์หลักก็คือการช่วยในการประเมิน intravascular volume status ของคนไข้ไม่ว่าคนไข้จะอยู่ในภาวะไฮโอลูมี a, เช่นอย่าง undifferentiated shock หรือว่าให้โพเทนชันเซปซิสเป็นต้นหรือให้ภาวะไฮเปอร์โวลิเมียเช่นฮาร์ดเฟลเลียเป็นต้นนะครับเราไปดูเรื่องอนาโตมีของ IVC นะครับ IVC ก็คือหลอดเลือดดำใหญ่ที่เดรนเลือดจากบริเวณส่วนล่างของร่างกายนะครับขึ้นไปที่หัวใจโดยผ่านไปทางไดอะแฟมแล้วก็เข้าที่หัวใจที่ไรเอเรียมนะครับทีนี้การประเมิน IVC เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันที่การอันตรซาบริเวณช่องท้องนะครับ โดยเราควรจะใช้ผ้าคลุมบริเวณส่วนล่างคนไข้ตั้งแต่ pubic symphysis ลงไปนะครับโพรบที่เราใช้ก็คือ c e r v i l i e n e pro นะครับหรือว่าโพรบที่มีความถี่เป็น low frequency ประมาณ2-5 m ถึงเมกะเฮิร์นะครับเราจะวางโพรบในท่า transverse นะครับบริเวณสับไซฟอยโดยเราจะค่อยๆลากลงมาจากสับไซฟอยลงไปถึงอัมบิลิคัสนะครับเราต้องการมองเห็น IVC ซึ่งเป็นหลอดเลือดดำใหญ่ ซึ่ง IVC โดยปกติจะวางตัวอยู่ในแนวด้านขวาของคนไข้นะครับถ้าเราตัดภาพ Transverse ต n d r o s a l ของบริเวณสับไซฟอยเราจะพบว่าจะได้ IVC อยู่ด้านขวาคนไข้แล้วก็จะมี Abdominal Aorta ซึ่งเป็นตอดเลือดแดงใหญ่อยู่บริเวณด้านซ้ายคนไข้ซึ่งทั้ง2ตัวนะครับทั้งสอง structure นี้จะวางตัวอยู่เหนือบริเวณสป,ปาของคนไข้นั่นเองนะครับ จะเห็นว่า IVC เนี่ยรูปร่างเขาจะไม่ได้เป็นทรงกลมชัดเจนนะครับเพราะว่าเขามีผนังแค่ชั้นเดียวนะครับต่างจากเอลตาที่รูปร่างจะเป็นทรงกลมเพราะว่าเขามีผนัง3ชั้นนะครับปกติเอลตาก็จะมีเพาส์ของเขาขึ้นมาอยู่นะครับตรงกันข้ามกับ IVC ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีเพาส์ก็ได้แล้วก็ IVC เ้ยวยความที่มีผนังบางกว่าก็สามารถคอมเพรสได้นะครับ รวมไปถึงตัว IVC เนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามการหายใจหรือว่าการ Sniff ต่างกับเอลวซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามการหายใจหรือว่าการส i f f ิ n งนะครับอันนี้เป็นภาพสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ IVC จะลักษณะไม่ใช่ทรงกลมแล้วก็วางตัวอยู่ในแนวด้านขวาคนไข้ทั้งคู่นะครับทั้ง IVC แล้วก็เอลตาจะวางตัวอยู่เหนือบริเวณสปาก็คือเวอร์ทิบคนไข้ซึ่งจะเป็นทรงกลมอยู่ด้านหลังสุดนะครับ ตารางนี้จะเป็นการแยกลักษณะของ i v c แล้วก็เอลตานะครับจะเป็นตารางสรุปคร่าวๆให้น้องๆดูเผื่อจะได้เข้าใจง่ายนะครับ i v c จะวางตัวอยู่ด้านขวาคนไข้สามารถกดหรือว่า compress ได้นะครับรูปร่างจริงๆ variable แล้วแต่ volume status คนไข้นะขณะนั้นนะครับไซส์ Size ค่อนข้างใหญ่จริงๆก็แล้วแต่ volume status อีกเช่นกันผนังจะค่อนข้างบางนะครับเพราะว่ามีแค่ชั้นเดียวแล้วก็ i v c จะมีการเปลี่ยนแปลงตามการหายใจนะครับที่เราเรียกว่า respiratory variation แล้วก็ i v c เนี่ยจะไม่มี branch นะครับจะมีแค่ hepati v เว n มาเทเข้าอีกทีหนึงซึ่งเดี๋ยวพี่จะพูดถึงต่อไปแล้วก็โดยปกติ i v c จะไม่มี pulse นะครับเพราะว่า i v c เป็นหลอดเลือดดำตรงกันข้ามกับ a o r t a ก็คือหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับเขาจะมีความเป็น pulse ที่เราเรียกว่า pulse t i i t y นะครับทีนี้ต่อไปพอเราได้ภาพ i v c จาก ด้าน transverse แล้วนะครับเราก็จะหมุนโ r รบ90องศานะครับแล้วเราก็จะตัดในในพาที่เป็น longitudinal ของ i v c เพื่อที่จะ demonstrate i v c ได้ทั้งทั้ง structure หรือว่าทั้งเส้นของ i v c เขานะครับเพื่อเราจะได้วัด i v c ได้นะครับ ทีนี้พอเราตัดภาพเป็น longitudinal view ของ IVC สิ่งที่เราได้ออกมาก็จะเป็นลักษณะท่อยา,ยาวๆท่อหนึ่งนะครับคือ IVC แล้วก็ผนังบางแล้วก็จะเห็นว่ามีเส้นเล็กๆที่เรียกว่า hepatic vein มาเทเข้า IVC นะครับวิธีการคอนเฟิร์มว่าตำแหน่งนี้คือ IVC จริงๆนะครับก็อาจจะใช้ตัว color flow color flow ของอันตราซาวในการใส่ได้โดยจะพบว่าตัว hepatic v e แล้วก็ IVC ซึ่งเป็นหลอดเลือดดำทั้งคู่นะครับเขาก็จะไม่ได้มีลักษณะที่เป็น p พ l าเ t i l ลิตให้เราเห็นวิธีการวัด IVC นะครับเราก็จะวัด IVC โดยวัดประมาณ2-3เซนนะครับห่างมาจากไบรเอตเรียมต่อกับ IVC จังชันนะครับหรือว่าอาจจะว่าอาจจะใช้เลข1-2เซนห่างจากตัว IVC แล้วก็ h e p a t i ป v e i เว u จังชันนะครับโดยปกติเราจะวัด IVC ที่ M Mode นะครับหรือว่า motion mode แต่ถ้าเกิด IVC นี้มันสามารถ demonstrate ได้ยากอาจจะสามารถใช้ตัว B Mode หรือว่าโหมดปกติในการวัด IVC ได้นะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างแสดงให้เห็น IVC แล้วก็ respiratory variation นะครับจะเห็นว่าในช่วงที่คนไข้าหายใจเข้านะครับหรือว่า sniffing IVC มันจะหดลงมานะครับวิธีการก็คือเราจะวัดว่าการเปลี่ยนแปลงของ IVC ในช่วงหายใจเข้าและออก มันมีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้ามันแตกต่างกันเยอะนะครับอาจจะอนุมานว่าแปลผลได้ว่าปลิมเตสคนไข้ตอนนั้นเป็นไฮโปโวลิเมียนะครับอันนี้คือการใช้ m m ห d e ในการวัดนะครับถ้าเราตัด m m o d e ปุ๊บเราสามารถฟรีซหน้าจอแล้วก็วัดในช่วงหายใจออกซึ่ง ivc จะ m a x i m a l diameter แล้วก็ในช่วงหายใจเข้านะครับที่มันมีการ collapse ของ ivc ลงมาก็จะได้ตัว m i n i m u ล i v c diameter นะครับแล้วเราก็จับทั้ง2ตัวนี้มาหาค่าที่เราเรียกว่า collapsibility index นะครับโดยเอาค่า max หรือว่า IVC ในช่วงหายใจออกนะครับลบด้วยค่า min ก็คือ IVC ในช่วงหายใจเข้าแล้วก็หารด้วยค่า max ก็คือค่าตั้งต้นนะครับคูณร้อยจะได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์นี้บอกอะไรนะครับ มีการศึกษามากมายนะครับแล้วก็มีหลายเลขแต่ว่าเลขที่เราใช้แล้วก็คุณชินกันก็คือเลขประมาณ50%ใช่ไหมครับถ้ามันมากกว่า50%ถ้ามันมากกว่า50%ก็อาจจะบอกได้ว่าตัว CVP นั้นมันค่อนข้างต่ำถูกต้องไหมครับเนาะดูจากตารางนะครับถ้ามากกว่า50%ก็คือช่องบนสุดใช่ไหมครับ IPC มันค่อนข้างต่ำหรือถ้ามันน้อยกว่า50% ตัว CVP CVP ในที่นี้ก็คือ Central Venous Pressure นะครับในตารางเขาใช้คำว่า Right Atrial Pressure ซึ่งเราอนุมานว่ามันจะเป็นค่าเดียวกันนะครับตัว CVP มันก็จะค่อนข้างสูงเพราะว่า IVC มันมีการเปลี่ยนแปลงน้อยทีนี้ช่องตรงกลางนะครับช่องตรงกลางก็คือช่วง CVP ที่อยู่ในค่าปกติปกติ CVP จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ10 ถึง15 mm มิลลิเมตรปลอดหรือว่า8 1 2ถึง12เซนติเมตรน้ำนะครับถ้าค่า IVC อยู่ในช่องกลางเนี่ยเราต้องไปดูค่าตั้งต้นของมันว่าไดมิเตอร์ตอนแรกมันใหญ่หรือว่ามันเล็กนะครับถ้าไดมิเตอร์ตอนแรกมันเล็กแล้วมันก็คอลลปส s ์ได้น้อยแปลว่ามันอาจจะไม่ได้ขัดน้ำหรือว่าน้ำเกินซะทีเดียวในทางกลับกันถ้าไดมิเตอร์ตอนแรกมันใหญ่แล้วมันก็คอลลปส์ได้เยอะ ก็อาจจะแปลว่ามันก็ไม่ได้น้ำเกินไปสาทีเดียวต้องใช้องค์ประกอบอื่นในการประเมินเข้ามาช่วยนะครับทีนี้นอกจากค่า collapsibility index แล้วมันยังมีอีกค่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าค่า distensibility index นะครับค่า distensibility Dist index นี้จะใช้ก็ต่อเมื่อคนไข้ไม่ได้หายใจเองนะครับอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า passive breathing คนไข้แบบนั้นก็คือคนไข้ที่ออนตัวเวนติเลเตอร์แล้วก็มีไทเทอร์วอลลุ่มมากกว่าเท่ากับ8มิลลิกรัมซีอัม8ปซีซีกิโลขอโทษครับแล้วก็คนไข้ไม่ได้มีภาวะอาริธเมียแล้วก็คนไข้ไม่ได้หายใจเองนะครับแปลวะ่าคนไข้อยู่ในภาวะที่ t o t ท l l ี่แอเนียแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจในการหายใจให้กับคนไข้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือว่าแทนที่ตอนที่คนไข้าหายใจออกสุด IVC จะเป็น m a x i m a l diameter มันจะกลับกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คนไข้มี positive pressure ventilation ตีเข้าไปในในทรงอกคนไข้ถ้าคนไข้หายใจเข้าแทนที่ IVC มันจะหดมันจะกลับกันนะครับ IVC มันก็จะ d i l a t แทนแล้วตอนคนไข้หายใจออกแทนที่ IVC มันจะ d i l a t มันก็จะหดแทนแทนที่เราจะวัดว่า IVC มันหดได้เท่าไหร่เราก็จะวัดในทางตรงข้ามนะครับโดยการวัดว่า IVC มัน distend ได้เท่าไหร่ แล้วเราก็ทำคล้ายๆเดิมครับเอาค่า max มาลบค่า min เพื่อหาส่วนต่างใช่ไหมครับเอาค่า max ซึ่ง max ในที่นี้คือตอนหายใจเข้านะครับจะกลับกับตอน collapsibility index ที่ max ือหายใจออกเอา max มาลบ min แล้วหารด้วยตัวตั้งต้นก็คือหาร min ก็คือคอลัมน์ล่างนะครับหาร min ไม่งงเนาะเริ่มต้นเท่าไหร่ แล้วมันยืดหรือว่ามัน d i s t a n e ได้เท่าไหร่แล้วหาว่ามันยืดได้เท่าไหร่แล้วก็เอามาหารร้อยเอามาคูณร้อยให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเลขที่เราท่องกันก็คือประมาณ18%นะครับถ้ามัน distant เยอะๆก็คล้ายๆกับ collapse แปลว่ามันมี IVC respiratory variation เยอะแปลโดยในยะว่ามันน่าจะกำลังขาดน้ำอยู่ก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะอาจจะต้องให้ fluid rest ให้ fluid เพิ่มเติมเข้าไปนะครับ ทีนี้มันมีคนเสนออีกค่าหนึ่งนะครับซึ่งเขาโพสตว่ามีความแม่นยำสูงกว่าเราเรียกว่าค่า IVC d i s t e n s i b i l i t y Index เหมือนกันแต่สมการที่เขาใช้นะครับเขาใช้เป็นหาร IVC mean ก็คือเอา max ลบ m i n แล้วก็หาร2แทนแทนที่จะหารค่า m i n โดยตรงนะครับเอาไปหาค่า m e n แทนแล้วก็ได้ขัด point มาที่12%แทนนะครับ ไม่ว่าจะใช้ค่าใดก็ตามถ้าค่านี้มันเยอะกว่าคัดพ o i n t ที่เรากำหนดคล้ายๆกับตัว collapsibility index นะครับมันแปลโดยในยาว่าคนไข้ในตอนนั้นยังต้องการ fluid อ,อยู่หรือว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่า fluid responsiveness อยู่นะครับ